สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมวันที่19พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ก็ทำลูกปัดไม้ลูกประคำกำไลข้อมือนะครับตัวนี้จะกลึงเป็นกำไลข้อมือทำจากไม้เกียนมะขามนะครับไม้เกียนมะขามโอ้โหกว่าจะเจอแก่นนะครับบางต้นนี้แทบไม่มีแก่นเลยครับผมอันนี้น่าจะเป็นมะขามป่านะครับถึงจะมีแก่นเดี๋ยวผมจะทำขนาด10มิลให้ดูนะครับเดี๋ยวหาเลขอันนี้ประมาณ10มิลนะครับเลขจางหมดแล้วครับเลข10มิลมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโซโล่ให้ดูนะครับเปิดเครื่องก่อนครับเดี๋ยวหาก่อนครับนี่นะครับก็จะออกมาลักษณะกลมแบบนี้นะครับก็ทิ้งไว้ในนี้รอขัดนะครับนี่คือรูครับโอเคครับ